สวัสดีครับคุณผู้ชมและก็คุณผู้อ่าน headlinemac.com ทุกท่านครับจิมมี่ธนเทพธเนศนิรัสไสแล้วก็คุณแพนพันสวัสดิ์ไพฑูรย์พงษ์คอมมานเดอร์เชงกลับมาพบกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งใน headlinemac คลิปเช็ค out นะครับวันนี้ไม่หอนเนาะไม่หอนครับผมหอนไม่ขึ้นนะฮะผมไม่ใช่หมาแหมอนุก็ใช่อุ้ยกูเป็นหมาแล้วมึงเป็นอะไรเป็นหมีแพนด้าดิซินิสสันเทียน่า 2.0 XL Navy เกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับเครื่องยนต์ 2000cc MR20DE บล็อกเดิมต่อเนื่องมาจากรุ่น J32 ตัวที่แล้ว136แรงม้าแรงบิดสูงสุด190นิวตันเมตรแล้วมันจะต้องมาวางในบอดี้ที่ใหญ่โตประมาณนี้เนี่ยนะก็พอจะเดาสมรรถนะกันได้ใช่ไหมครับว่ามันน่าจะเป็นอย่างไรอ้าวเปิดโพยแล้วกันนะฮะจากที่เราลองกันมา0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นนะครับผมต้องจับเป็น2โหมดคือโหมดเกียร์ดีปกติมันจะอยู่ที่ประมาณ 12.09 12.10 0.11 และ 0.16 วินาทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใส่เกียร์ DS นะครับแล้วก็กดปุ่มสปอร์ตที่คันเกียร์ด้วยนะครับเกียร์ก็จะลากรอบแบบหลอกๆให้คุณเริ่มฉลาดนะฮะอัตราเร่งจะเร็วขึ้นเลยฮะคือจะเป็น 11.37 11.47 11.44 และ 11.52 วินาทีโว้ก็ประมาณทีได้ 1,600 เนาะใกล้เคียงเร็วกว่านิดหน่อยอัตราเร่งแซง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในเกียร์ดีปกตินั้นจะอยู่ที่ 8.70 8.65 8.73 แล้วก็ 8.63 วินาทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเกียร์ DS แล้วก็บวกกับสปอร์ตโหมดเข้าไปด้วยนะฮะสปอร์ตโหมดที่ว่าก็คือเป็นปุ่มคันเกียร์อยู่ตรงคันเกียร์อ่ะมันจะตำแหน่งมันอยู่คล้ายๆปุ่ม OD off ของรถเกียร์ออโต้ยุคเก่านะฮะครับผมเร็วขึ้นเป็น 8.11 8.17 8.26 8.25 วินาทีอันนี้เร็วเร็วครับท็อปสปีดความเร็วสูงสุดเกียร์ CVT นั้นก็202กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่รอบเครื่องยนต์ 6,250 รอบต่อนาทีเป็นความเร็วบนมาตรวัดนะครับส่วนอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนั้นก็ต้องบอกกันก่อนว่ารุ่นเก่าของเทียน่านั้นเครื่องเดียวกันนี้เนี่ยด้วยตัวรถที่หนักกว่าแอโรไดนามิกก็ด้อยกว่ากันทำได้ 13.2 กิโลเมตรต่อลิตรวิ่ง110เปิดแอร์ทั้ง2คนเหมือนกันนะ 13.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่รุ่นใหม่ของเทียน่านะครับเครื่องเดิมเกียร์รู้สึกว่าจะปรับปรุงใหม่นิดหน่อยดีขึ้นนิดนึงฮะ 13.86 กิโลเมตรต่อลิตรแต่ก็บอกเลยว่ายังคงด้อยกว่า Accord 2.0 และ Tiana 2.0 Camry 2.0 ด้วย Camry 2.0 นี่ประมาณ14ลิตรกว่าส่วน Accord ไม่ต้องพูดถึงเลสเดนประมาณ 15.4 15.6 กิโลเมตรต่อลิตรเลย14กว่าเฮ้ย Accord 2.0 นะ15ใช่ไหมใช่ก็ยังไงก็กินอยู่ดีฮะกินน้ำมันอยู่ดีแต่ถามว่าประหยัดขึ้นมามากกว่าเดิมไหมก็ประหยัดขึ้นกว่าเดิมนะก็ทำได้แค่นี้ละมั้งนะฮะก็เครื่องเดิมนี้แต่ทีนี้เนี่ยไอ้ความตัวเลขต่างๆเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแต่ว่าทีนี้มาดูของเล่นกันดีกว่าว่าถ้าคุณซื้อรุ่นท็อป 2.0 XL Navy นอกจากล้อ17นิ้วลายเดียวกันกับรุ่น 2500cc เลยนะฮะเวลาวิ่งไปบนถนนเนี่ยคุณจะแยกไม่ออกระหว่าง 2500 กับ 2000cc ถ้าคุณไม่ดูเบรกหลังรถนะมันจะมีอะไรบ้างที่ต่างกันบอกเลยนะครับเอาข้อแรกเลยนะฮะให้ดูนี่ก่อนเลยนะครับให้ดูนี่ก่อนเครื่องปรับอากาศแยกฝั่งซ้ายขวามีมาให้นะเหมือนกันระบบนำทางผ่านดาวเทียมหน้าจอและซอฟต์แวร์ก็คือใช้แบบเดียวกันกับนิสสันซิลฟี่กับพาวซ่านั่นเองนะครับการใช้งานค่อนข้างง่ายหน้าจอก็เป็นทัชสกรีนด้วยนะครับชุดคุณภาพเครื่องเสียงบอกเลยว่าทำใจเสียงก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนักหนานะพอฟังได้ไม่ได้เลวร้ายมากนะมีปุ่มคุชสตาร์ทมาให้กุญแจรีโมทคีย์เลสอะไรก็ตามมีมาให้นะครับมีอันนี้คืออุ้ยเป็นสวิตช์นะฮะเป็นสวิตช์ควบคุมหน้าจอนะครับกรุณาดูหน้าจอ MID ตรงกลางนะกดเลื่อนไปเลยคุณแพนหน้าช่อน่ะบอกเป็นหน้าจอเครื่องเสียงเป็นเข็มทิศก็ได้นะครับไม่มีคำเตือนอะไรก็ตามกดต่อตรงนี้คุณสามารถจะเลื่อนเพื่อที่จะเลือกสีไอรถที่อยู่บนหน้าจอนี้ด้วยได้แน่ๆมันเป็นของเล่นที่กวนมากๆเมื่อกี้เป็นสีแดงใช่ไหมฮะผมจะเปลี่ยนเป็นสีบลูให้มีทุกสีเว้นสีที่เหมือนรถจริงที่กูขับอยู่ถูกต้องนะครัชภูมิใจจริงๆนะเป็นสีบลูแล้วฮะโอ้โหชีวิตแล้วก็มีตัวนี้ฮะเป็นระบบคล้ายๆเป็นระบบไบร์สปอตนะครับวอร์นิ่ง
Blind Spot Warning ก็คือจะติดตั้งอยู่ที่กระจกมองข้างแบบเดียวกันกับรถ Volvo นั่นเองนะฮะระบบ Blitz ของ Volvo ที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันดีนะฮะนอกนั้นก็เป็นหน้าจอปกติไปนะครับตัวเลขบนหน้าจอสวยงามแล้วก็เรียงมาได้แบบดีเป็น Open Front ตามเคยมี Cruise Control มาให้แล้วก็มีเบาะนั่งคนขับนะครับปรับด้วยไฟฟ้านะแล้วก็มี Memory Seat มาให้2ตำแหน่งเบาะฝั่งผู้โดยสารก็มีปรับด้วยไฟฟ้าด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มี Memory Seat มาให้แต่ต้องบอกเลยว่าข้อเสียของเขาคือ Memory Seat เนี่ยมันไปอยู่ตรงบริเวณซอกหลืบมากนะฮะใช้งานลำบากมากเลยนะครับบริเวณที่กูไม่มีทางเห็นนะตอนกลางคืนเนี่ยก็คือมีทางเดียวคือคุณต้องเปิดประตูแล้วก็ไปปรับเอาแล้วก็ไปเมมโมรี่เอาเท่านั้นเลยนะฮะนอกนั้นจะมีม่านหลังไฟฟ้ามาให้ด้วยนะแล้วมีอะไรอีกมี traction control มี traction control ปิดได้ปิดได้เปิดได้นะครับแล้วก็มีสวิตช์อะไรอีกว่าตรงนั้นมีพวก eco อะไรรึเปล่ามีปุ่ม eco มีม่านหลังนะครับก็ดูประมาณนั้นทีนี้คุณแพนนั่งแล้วเป็นไงมั่งเบาะคู่หน้ากับเบาะถลังเดี๋ยวนะก่อนที่จะข้ามไปเรื่องเบาะเนี่ยเคยลองจัดให้ดูเปล่าว่าโชว์กล้องรอบคันว่าเป็นยังไงอันนี้เราก็ลืมไปเลยนะนี่จุดขายของผมเคยเป็นลองขับมาผมจำได้อ่ะโชว์ให้ดูหน่อยสิจุดขายนะครับกล้องรอบคันนะฮะกดแคมเมร่าเพราะโชว์เป็นภาพที่เข้าใจง่ายโคตรเบิร์ดไอวิวมากนะฮะมุมมองของนกนั่นเองนะฮะนี่รู้เลยว่าจอดทางขนานตรงดีแค่ไหนแล้วมันได้ใกล้เคียงความจริงมากด้วยเหรอนี่เล็งด้วยตากับตัวรถนี่แบบโหพอดีเป๊ะมากเป๊ะเลยแล้วลองหมุนพวงมาลัยดูนะฮะหมุนพวงมาลัยเนี่ยเห็นไหมน่ะดูเส้นลายถนนก็จะหมุนตามแล้วก็หมุนได้ค่อนข้างดีนะช่วยให้การถอยจอดเป็นไปอย่างง่ายดายขึ้นนะครับแต่กล้องนี้รถวิ่งอยู่จะไม่ทำงานเพราะฉะนั้นต้องมันทำงานแต่ต้องวิ่งด้วยความเร็วที่ต่ำมากใช่ไหมมีรถวิ่งข้างๆเราไปเอาไปละโอเคอ่ะตัดเปลี่ยนอันนี้มุมเปลี่ยนมุมได้ด้วยเหรอใช่โอเคอันนี้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเครื่องเสียงเป็นอะไรก็ตามแต่มันก็อย่างนี้เห็นนะฮะเหมาะมากถ้าต้องเข้าซอยแคบๆเพื่อขับคนเดียวไม่มีคนช่วยมองด้านข้างให้นะครับครับทีนี้คุณแพนเบาะนั่งเป็นไงบ้างมาส่วนรองตูดประทับใจเป็นอย่างยิ่งส่วนรองพื้นที่บนหลังเหนือรองตูดขึ้นมาประมาณ1คืบสบายเหนือขึ้นมาอีก1คืบก็ยังสบายแต่ช่วง1คืบจากท้ายทอยลงไปไม่อาการเดียวกับทีด้าของข้าพเจ้าเลยก็คือยังขาดช่วงนี้ไปนิดนึงนี่ขนาดกูหลังอูมจะตายหาแล้วนะเนี่ยเป็นลูกคนผอมเขานั่งไปได้ไงเหมือนกันพนักพิงกระบาลไอ้ศีรษะนะฮะผมว่าแข็งกว่านี้หน่อยก็ดีนี่รถผู้ใหญ่นะครับมันต้องสุนทรีผมบอกตามตรงมันเบาะมันขาดความสุนทรีแบบสบายของรุ่น J32 ไปกลายเป็นอะไรที่มันแข็งขึ้นตามมาตรรถทั้งคันเลยนะฮะแล้วเบาะหลังล่ะเบาะหลังนี่ก็เคยนั่งเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเบาะเนี่ยมีปาดเว้าขอบไม่รู้จะปาดกันไปทำไมนะฮะมันชวนให้นึกถึงเครื่องมือของใช้ของผู้หญิงนะฮะแต่ว่าไม่รู้จะปาดขอบไปทำไมแต่ว่าช่างมันเถอะอ๋อแล้วก็พูดถึงเรื่องพื้นที่เหนือศีรษะ Headroom เนี่ยก็แย่ลงกว่ารุ่นที่แล้วจริงรุ่นที่แล้วพื้นที่ Headroom ผมนั่งแล้วทำมืออย่างนี้ได้อ่ะมีรุ่นใหม่นั่งแล้วต้องงี้ยังคอแต่ว่าของผมนะครับผมนั่งแล้วโอเคคือผมบอกก่อนว่าสรีระร่างของผมจะตัวเตี้ยกว่า Commander Cheng เพราะฉะนั้นหัวผมจะไม่สูงเท่าไหร่แกสูงเท่าไหร่171ผม183อันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าให้ผมเทียบแคมรี่สมัยก่อนนู้นเฮดรูมเล็กมากแคมรี่รุ่นปัจจุบันเฮดรูมดีมากสบายเบาะก็สบายแอคคอร์ดรุ่นใหม่ก็โอเคมีพื้นที่เยอะกลายไปว่าตอนนี้นิสสันจากเดิมเนี่ยเป็นรถที่มีเบาะหลังสบายที่สุดในกลุ่มตอนนี้มันกลับที่กันเลย กุมใจนะอย่างว่านะฮะแต่อย่างนึงที่อยากจะให้ชมก็คือว่านอกเหนือจากนี้นะครับแผงตกแต่งตรงหน้าจอตรงนี้เป็นเปียโนแบล็คเนี่ยนะฮะยังมีนี่แต่ยังมีการ์นิชตรงนี้ด้วยก็คือเนี่ยเป็นลวดลายที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ตายหาตอนแรกกูนึกว่าลำโพงทวิตเตอร์ไม่ใช่มันดูลวดลายคล้ายคาร์บอนไฟเบอร์ดูประกายวิ่งวับในตอนกลางคืนและตอนกลางวันมันก็ดูสวยดีเหมือนกันนะฮะแต่นี่มันเป็นตอนกลางคืนเราก็เลยเอามาให้ดูกันแค่นี้ประมาณเอาล่ะ
เสียเวลาภาพกันมากพอแล้วเรื่องของรายละเอียดตัวรถเราไม่มีอะไรที่ลืมพูดแล้วใช่ไหมคิดว่าไม่มีแล้วครับนะเพราะว่าเรื่องที่เหลือเราจะเก็บไปพูดในรุ่นของ 2500cc กันนะเนาะเพราะตัวนั้นมันออปชั่นเยอะกว่าเอาล่ะไปลองสู่ช่วงเช็คเอ้ากันเลยดีกว่านะฮะไม่ได้